ทานไม่มีวันที่จะรักกับมันได้มีแค่พี่คนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างทานทานเป็นของพี่เป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นและจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจหรือเสียอะไรทั้งนั้นมึงอย่าปล่อยมือกูแล้วไงจับมือกูไว้มึงทำอะไรวะปล่อยมือกูมึงกูไม่มีทางทิ้งมึงไว้ที่นี่หรอกบอกให้มึงปล่อยไงมึงจะไม่ไหวแล้วนะมึงบอกว่ามึงจะไม่ทิ้งกูไปมึงสัญญากับกูแล้วมึงจะทิ้งกูไปเหรอวะยามีอะไรพะยะไม่ไม่กูขอโทษนะยามีอะไรพะยะที่กูทำสัญญาไม่ได้ยามีอะไรเนี่ยไม่ไม่พะยะพะยะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพี่คงไม่ต้องพูดอะไรเพราะพญาบอกความจริงทุกอย่างกับทานหมดแล้วแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดทุกคนที่ทานรักจะต้องจากไปเป็นฝีมือของพี่หมอใช่ไหมพี่ขอโทษแต่พี่เสียทานไปไม่ได้จริงๆทานต้องเป็นของพี่ต้องเป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นกลับไปกับพี่ทานช่วยอะไรพญามันไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจบแล้วพี่หมอหมายความว่ายังไงพี่เคยเตือนทานแล้วไงว่าถ้าทานเลือกที่จะรักกับไอ้พญาสุดท้ายทานต้องเสียมันไปทานไม่มีทางที่จะรักใครมีแค่พี่คนเดียวที่จะอยู่ข้างทานและจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจหรือสูญเสียอะไรทั้งนั้นแต่ทานต้องลงไปช่วยหยุดได้แล้วทานไอ้พญามันตายแล้วต่อให้ทานช่วยมันขึ้นมาได้สุดท้ายมันก็ต้องตายอยู่ดีทานไม่มีวันที่จะรักกับมันได้มีแค่พี่คนเดียวที่จะอยู่เคียงข้างทานทานเป็นของพี่เป็นของพี่คนเดียวเท่านั้นและจะไม่ทำให้ทานต้องเสียใจหรือเสียอะไรทั้งนั้นทานต้องรับปากว่าทานจะกลับไปกับพี่ทานไม่ไปไหนกับพี่ทั้งนั้นถ้าจะบีบให้พี่ต้องทำอะไรไปมากกว่านี้เลยนะถ้าทานเลือกที่จะอยู่ข้างไอ้พญาไม่ใช่แค่ไอ้พญาคนเดียวที่พี่จะฆ่าแต่อาจเป็นทุกคนที่ทานรักก็ได้พี่หมอถึงเวลาที่ทานต้องเลือกแล้วมันไม่ใช่แค่ชีวิตของไอ้พญาที่ทานรักแต่มันหมายถึงชีวิตของทุกคนที่ทานรักดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ